อันนี้เป็นตัวเลขของผมเองที่ผมจดๆไว้นะไอ้ยอด 18,000 ล้านเนี่ยมันกำไรประมาณ200กว่าล้านมันก็น่าจะเสียภาษีสัก 80-90 ล้านผมยังไม่แน่ใจตัวเลขเพราะมันยังไม่ติดงบสิ้นปีครับซึ่งสรรพากรจะเข้ามาตรวจเราก็ยินดีครับจะบอกว่า 94% เนี่ยเป็นของผมทั้งหมดซึ่งตอนนี้ผมจดบริษัทโฮดดิ้งก็คือบริษัทเซเว่นไอเดียจำกัดเป็นโฮดดิ้งถือแทนตัวผมส่วนจตุพัฒน์เนี่ยคือมือขวาผมโปรแกรมเมอร์ที่ร่วมก่อสร้างกันมาส่วนชัชวงศ์เนี่ยก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งร่วมต่อสู้ด้วยกันมาผมก็แบ่งหุ้นให้เขาส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้ 1% เนี่ยก็เป็นทนายที่เราช่วยเหลือกันมาคำชี้แจงของนายพันธวัฒน์นาคพิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสหรือน็อตกองสลากพลัสให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการฐานทอล์กช่องเนชั่นทีวี22เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกองสลากพลัสแหล่งที่มาของเงินและปมการจ่ายภาษีของบริษัทที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาพร้อมยอมรับว่าถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังนายพันธวัฒน์เล่าถึงโมเดลธุรกิจว่าในช่วงแรกของการทำธุรกิจได้ใช้เงินทุนส่วนตัวและเงินที่ได้จากการนำบ้านไปจำนองนำรถไปขายฝากเพราะยังขายไม่ได้เยอะเมื่อขายได้ก็ทำกำไรกลับเข้ามาซึ่งธุรกิจโตเร็วมากโตขึ้นงวดละ1ล้านใบทำให้ต้องหาเงินเพิ่ม100ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง15วันเพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่มจึงทำให้ต้องหยิบยืมเงินจากเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจโดยจ่ายดอกเบี้ยตามกฎหมายที่กำหนดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่างบการเงินของบริษัทที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งว่ามีเงินกู้ระยะสั้นจำนวน100ล้านบาทในรูปแบบสัญญาร่วมทุนมีการจ่ายเงินปันผลมีการจ่ายดอกเบี้ยแต่กลับไม่ปรากฏรายการจ่ายดอกเบี้ยในงบการเงินนั้นนายพันธวัฒน์ชี้แจงว่าไม่ทราบเนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ทำให้ต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งการบริหารจัดการนั้นไม่ได้จ่ายเงินซื้อสลากทีเดียวทั้งหมดเช่นขาย4ล้านใบไม่ได้ใช้เงิน400ล้านไปซื้อแต่นำเงินไปซื้อแค่200ล้านโดยเมื่อเปิดขายวันแรกกระแสเงินสดจะไหลเข้ามาจึงนำไปซื้อลอตเตอรี่อีกรอบหนึ่งนายพันธวัฒน์กล่าวต่อว่าเมื่อธุรกิจเติบโตและมีชื่อเสียงแล้วจึงมียี่ปั๊วให้เครดิตโดยนำสลากมาขายก่อนจ่ายเงินทีหลังซึ่งยี่ปั๊วให้เครดิตก็เป็นวันที่ถือลอตเตอรี่ถึง3ล้านใบแล้วและเป็นคนทำงานจริงจ่ายจริงไม่เคยเสียเครดิตจึงได้รับความไว้วางใจโดยสลากที่ได้มาจำหน่ายนั้นมาจาก3ตลาดใหญ่ของประเทศนั่นก็คือสนามบินน้ำ4แยกคอกวัวและอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยนายพันธวัฒน์ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการจ่ายภาษีว่าสำหรับการจ่ายภาษีนั้นในปี2563ไม่นับเนื่องจากเปิดบริษัทช่วงสิ้นปีแล้วส่วนปี2564ได้ชำระเงินภาษีเรียบร้อยแล้วกว่า2ล้านบาทรายได้หมดไปกับการพัฒนาจึงเหลือกำไรน้อยและชำระภาษีน้อยมากซึ่งกรมสรรพากรได้เรียกเข้าไปชี้แจงเมื่อวันที่20ธันวาคม2565กรณีภาษีปี2564โดยจะนำเอกสารเข้าชี้แจงอีกครั้งในวันที่16มกราคม2566นายพันธวัฒน์ยืนยันว่าเสียภาษีนิติบุคคลในปี2564ตามปกติและได้ดำเนินการเสียแวดย้อนหลังจำนวน159ล้านบาทและต่อจากนั้นได้มีการเสียแวดประมาณ30ล้านบาทต่อเดือนหลังจากมีความชัดเจนจากศาลว่าการขายลอตเตอรี่ออนไลน์สามารถจัดเก็บค่าบริการได้ไม่ถือเป็นการจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคาโดยครึ่งปีแรกของปีนี้กองสลากพลัสได้ชำระภาษีไปแล้ว9ล้านบาทคาดว่าสิ้นปีจะมีกำไรสุทธิกว่า200ล้านบาทจากรายได้ 18,000 ล้านบาทและเตรียมจ่ายภาษีประมาณ 80-90 ล้านบาททั้งนี้ต้องรอดูปิดงบสิ้นปีอีกครั้งพร้อมย้ำว่าตั้งใจดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการเลี่ยงภาษีส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นนายพันธวัฒน์ได้กล่าวว่าเป็นของเขา 94% ส่วนที่เหลือเป็นของหุ้นส่วนที่แบ่งให้แบบไม่ได้มีตัวเงินการขายสลากของกองสลากพลัสในราคารวมที่เกิน80บาทจากราคาหน้าสลากโดยใช้เทคนิคหลีกเลี่ยงทางกฎหมายระเบียบของกองสลากเป็นการตอกหน้าให้เห็นถึงความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของรัฐบาลชุดนี้และสิ่งที่ทำให้กองสลากพลัสเป็นข่าวดังขึ้นมาอีกครั้งก็คือการประกาศซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022กว่า67ล้านบาทเพื่อให้คนไทยได้ชมฟรีแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นข้อสงสัยและหลายคนอยากทราบนั่นก็คือน็อตกองสลากพลัสเตรียมผันตัวเข้าสู่การเมืองระดับประเทศซึ่งต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจง
แต่ประเด็นเรื่องภาษีที่หลายคนสงสัยนั้นก็คงต้องรอหลังวันที่16มกราคม2566หลังกล่องสลากพลัสนำเอกสารเข้าชี้แจงกับกรมสรรพากรเคลียร์ไหมจบนะ